าแล้วครับเริ่มเกมครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดครับตราด FC เจ้าถิ่นนะครับอยู่ในชุดสีแดงล้วนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาในจอภาพสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับตั้งกันบ้างครับทางสิงห์เชียงรายบอลมาอยู่ที่สราวุธอินแป้นครับให้มากับตันทีมครับกันดูเชิงกันก่อนก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับ3แต้มนี่ก็สำคัญต่อทั้ง2ทีมแต่ว่าคนละรูปแบบกันนะครับตราดนี้ก็ต้องการ3แต้มเพื่อที่จะลุ้นในการหนีตายให้ได้ในฤดูกาลนี้นะครับส่วนทางฝั่งของสิงห์เชียงรายนะครับก็ต้องการ3แต้มนะครับในการลุ้นพื้นที่ให้บรินเนอร์เอนริเก้ได้เฉิดฉายครับในช่วงเล็ก2นะครับในการเสริมทัพของสิงห์เชียงรายก็ถือว่าได้นักเตะใหม่มา3ตัวนะครับซึ่ง3ตัวศิวกรส่งสัญญาณให้เพื่อนแล้วครับสัญญาณมาเปิดโค้งเข้าไปแล้วที่เก่าเลยครับโอ้สกัดไว้ได้เคลียร์ทิ้งออกมาครับวิทยามูลวงคือจังหวะนี้เจอผู้ตัดสินแบบเขี้ยวๆนี่ให้เป็นใบเหลืองได้เลยเหมือนกันนะครับทางกันใหม่ครับที่สราวุธอินแป้นมาที่โชจีฮุนเปิดทางซ้ายแม่นเป็นนำแล้วครองบอลได้เยอะกว่าด้วยในตอนนี้ครับมาที่สุริยาสิงห์มุ้ยในลีกนี้เพิ่งเล่นเกมล่าสุดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับปรากฏว่าสิงห์เชียงรายนี่เปิดบ้านแพ้กับท่าเรือไป1-2นะครับเกมนั้นจริงๆพวกเขาขึ้นนำก่อนด้วยนะครับแต่ก็มาพลาดเสีย2ประตูในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ก็มาแก้มือได้นะครับในเกมนัดกลางสัปดาห์นะครับสิงห์เชียงรายก็บุกไปชนะเมืองเลยยูไนเต็ด5-2นะครับตั้งกันใหม่ครับตราดเกรียงไกรให้ขึ้นหน้ามาริคาร์โดซานโตสจับไม่อยู่ครับบนหลังเลยครับวิทยาเปิดขึ้นหน้ามาพักอกได้เสียบอลไปครับเป็นสราวุธอินแป้นครับตามไปเก็บตรงนี้พิรักครับให้มาพิธีวัตรสิงห์เชียงรายนี้ปีนี้โอกาสในการลุ้นแชมป์ก็ถือว่าน่าจะลำบากเลยครับเพราะว่าเรียลไทม์แต้มนี่ตามหลังทีมจ่าฝูงอย่างบีจีปทุม18แต้มเต็มเลยนะครับนี่โจนาธานเฮสทำทางไปให้ตามทางครับเฮสหมอข้างในแล้วเปิดลูกนี้ไม่ดีครับเจอเคลียร์ทิ้งออกมาเป็นลูกทุ่มของตราดอีก15นัดเสียไป15ประตูนะครับก็ถือเป็นทีมที่มีเกมรับดีที่สุดเป็นอันดับที่2ของลีกนะครับดีที่สุดตอนนี้นะครับเป็นทางบีจีปทุมนะครับทีมจ่าฝูงนี่เสียไปแค่8ประตูเท่านั้นนะครับกีแรนเทียนี่ของอาร์เซนอลหรือเปล่านะลักษณะคล้ายๆกันนะครับครับมงตั้งให้เพื่อนแล้วจะพลิกเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ได้ครับเจอสกัดไว้ห้าวศิวกรจับลั่นต่อครับได้พักเคาะบอลสั้นๆหายใจหายคอกันหน่อยครับสราวุธคือหลังไปเลยครับที่อภิรักษ์วรวงโอ้เกือบไปครับแม่บรินเนอร์แกก็งงครับบอลหลุดมาถึงแกได้ไงครับดีว่าไปติดสุภวัฒน์ศรีโนไทยครับแล้วจังหวะนี้ริคาร์โดซานโตสโอ้โหเป็นของตราดก่อนครับว่าหายเจ็บหรือยังครับถ้าไม่เตะออกก็ไปกันต่อครับบอลอยู่ที่สราวุธพิธีวัตรจังหวะนี้จิ้มมาเป็นเฮสครับมงคลเจอเข้าดูดิแกล้มแกหันมองก่อนเลยครับใครเหรอโอ้โหหันมาเป็นชัยวัฒน์นี่กราบแทบตักพี่เย็นเลยเอ้าแล้วจังหวะนี้ยิงเข้าไปเลยครับริคาร์โดซานโตสโอ้โหภาพตัดมานี่จบเข้า5นาทีสุดท้ายนะครับมาเท่ากันแล้วครับ1-1ครับตราดกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดดูอีกทีจังหวะโยนมาจากแนวรับนะครับแล้วก็จังหวะพักอกครับเอาบอลลงได้อย่างนิ่มนวลเลยครับแล้วยิงจังหวะสุดท้ายเข้าไปแบบนิ่มๆเลยครับมีได้ลองแบบนี้ครั้งหนึ่งจับไม่อยู่นะครับพอลูกนี้นี่เอาลงแบบเนียนๆเลยครับพักอกก่อนจะแปรเข้าไปครับริคาร์โดซานโตสคนนี้นี่ตอนแรกเนี่ยดูจะมีส่วนกับเกมนะครับสักพักหายไปครับสราวุธอินแป้นโมสกัดมาเฮสเช็ดมาให้สุพจน์ครับเป้าหมายก็อยู่ที่กองหน้าวัย36ปีแล้วก็บิลโรซิม่าเจอสกัดได้ปีที่แล้วนี่เล่นในสนามใดขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับการรักษาร่างกายของมงคลนะครับเปิดยาวเข้าหน้ามาแล้วจูเนียร์โลเปสขึ้นไปกับสราวุธบอลออกหลังไปเลยครับโยนมาเกมในครึ่งหลังด้วยนะครับของทางโค้ชพยงขุนเนนนะครับครับอยู่ที่พิธีวัตรครับตอนนี้ทดครบแล้วนะครับ2นาทีอยู่ที่ผู้ตัดสินครับคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนครับ
แล้วก็เป่าจบครึ่งแรกไปเลยครับครับแล้วดีดหนีมาสวยครับทางขวาเล่นการเฮสให้ไปตามทางสุพจน์ดวลกับสราวุธแล้วสกิดออกหลังเป็นเตะมุมของตราดครับเอาละครับได้ลุ้นแล้วบอลตรงนี้นี่คืนหลังมาต้องหัวทิ้งไปก่อนครับวิทยาสกัดได้บอลตกแล้วกระแทกกันนิดนึงเป็นศิวกรครับครับแลกกันแล้วครับตอนนี้5นาทีแรกของครึ่งหลังนี่ต่างฝ่ายต่างลุ้นจะเอาประตูขึ้นนำทั้งคู่ครับบอลมาเข้าทางริคาร์โดมองไกลๆเปลี่ยนแกนมาครับที่มงคลจ่าเย็นครับเกมรุกก็ดีลงมาช่วยเกมรับอีกครับเล่นแบบนี้นี่น้องๆ นี่มีเขินเหมือนกันเฟลิเป้ให้เข้าช่องมาบิลดีดให้เฟลิเป้แล้วครับสวยจังหวะนี้เบิ้ลแรงเกินไปครับหัวทิ้งขึ้นหน้ามาเจ็บลงสบายครับสราวุธโชจีฮุนหายช่องนี้สวยตามไปสิวกรเตียตระกูลยิงติดจูเนียร์โลเปสพิธีวัตรคืนหลังมาต่างกันใหม่ครับบรินเนอร์ไปหลังสุดเลยครับอภิรักษ์วรวงเก็บขึ้นมาเป็นนาทีที่57นะครับเชียงรายนำอีกครั้งหนึ่ง2ต่อ1ดูนี่ถือว่าการเปลี่ยนผู้เล่นของเอมาสันเปเรร่านี่หาครับบรินเนอร์ให้มาพิธีวัตรวันนี้อาจจะไม่ได้วางบอลจากแนวลึกสวยๆเราได้เห็นนะครับแต่คุมพื้นที่ดีมากครับพิธีวัตรหลังเลยครับอภิรักษ์แล้วบิวนี่ก็ใจเย็นครับพยายามปั่นโค้งให้เสียบเสาไกลบอลมันไม่มุดเลยครับโอ้โหนิดเดียวครับอ้าวแต่ว่าตราดเองก็ตอนนี้นี่ไม่ต้องต่อบอลอะไรให้วุ่นวายครับบอมใส่อย่างเดียวครับไม่ได้ครับข้างบนไม่มีใครสุพจน์ให้เกรียงไกรตรงนี้ก็เจอเหลี่ยมของพิธีวัตรบังไว้แล้วครับการแก้เกมของทางเอเมอร์สันนะครับส่งโชติพัฒน์ลงมาทำให้เกมรุกนี้ครับในครึ่งหลังโชจีฮุนต่างกันใหม่ครับเปลี่ยนใจไปทางซ้ายเลยครับส่วนสิงห์เชียงรายนะครับพอเปลี่ยนทางชัยวัฒน์บุราณออกแล้วส่งโชติพัฒน์ลงมาก็ทำให้บิวเองมีโอกาสที่จะมีโอกาสง้างเท้ายิงหลายจังหวะแล้วเหมือนกันนะครับจังหวะนี้เข้าด้านหลังครับเป็นมิดฟิลด์เหมือนกันพรปรีชาก่อนหน้านี้ครับลงเล่นในเกมไทยลีกครับลงเล่นทุกนัดเลยนะครับ16นัดก่อนหน้านี้ยิงไป2ประตูนะครับหรือเปล่านะครับเป็นกัปตันทีมตัวจริงนะครับพรปรีชาจารุไนนะครับเกมนี้จริงๆต้นเกมนี้สถาพรแดงสีนี่เป็นกัปตันนะครับแล้วพอเจ้าตัวลงมาก็ปลอกแขนก็กลับมาอยู่ที่เจ้าตัวเลยครับหลังไปเลยครับที่อภิรักษ์วรวงถือว่าเล่นได้ดีนะครับทางโชจีฮุนนะครับมิดฟิลด์ตัวใหม่ของสิงห์เชียงรายครับเกมที่แล้วนี่ก็ได้ลงเล่นในฟุตบอลได้ฟังแล้วครับช่วงเวลาที่เหลือหลังจากนี้มีเท่าไหร่นี่ต้องใส่ให้หมดแล้วนะครับทางฝั่งทีมเจ้าบ้านตราดครับครับได้ลุ้นตรงนี้มาโจนาธานเฮสครับ10นาทีสุดจะแตะหนีมานี่สวยแล้วนะครับดูบิลครับเก๋าเลยครับบังอย่างเดียวครับถือหลังไปเลยครับที่สราวุธมองกว้างๆเปิดขึ้นหน้ามาโอ้โหแล้วแม่นครับดูครับโชติพัฒน์เอาแล้วบอลอยู่ที่พรปรีชาจารุไนครับเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วมงคลได้มงตั้งตรงนี้บรินเนอร์เคลียร์ได้ครับรองของสิงห์เชียงรายนี่ก็ลงมานี่อายุน้อยๆทั้งนั้นครับเพราะนั้นความฟิตความสดนี่แน่นอนครับไม่ต้องห่วงพละกำลังนี่ถือว่าเหลือเลยครับลงมาก็สามารถช่วยไล่ช่วยเก็บได้ตลอดครับจังหวะนี้จะพันคืออาจจะมองว่าเป็นกิริยาไม่สุภาพอะไรแบบนี้นะครับยกขาสูงเตะถึงเอวเลยครับมงคลตัวสกายแต่ว่าแกล้มนี่ถือว่าจังหวะนี้ถือเป็นความเก่าของแกเลยครับนะครับบิลนะครับแล้วก็รูปร่างนี้ได้กันด้วยครับเดี๋ยวโลเปสได้แกเหวี่ยงบิลคว่ำลงไปครับนะครับนาทีท้ายๆของเกมครับทางสิงห์เชียงรายครับเกมนัดต่อไปก็ไม่ง่ายนะครับเล่นในบ้านนี่เจอทรูแบงคอกนะครับในวันพุธที่10กุมภาพันธ์เล่นในเวลาเดียวเลยครับ 18:30 นาทีนะครับก็รอติดตามขยันนะครับนะครับเอาบอลมาเปิดขึ้นหน้ามาหม่งสกัดไว้ได้ครับสราวุธแล้วทดเจ็บตอนนี้4นาที